มาสีสะเกดชิมกันอันนี้คือแดงสีสะเกดเหรอใช่โอ้ลูกใหญ่ด้วยนะมันเหมือนคือคล้ายโยธยาเหรอก็คล้ายเดียวกันแต่ต้องดูเนื้อข้างในโอ้เขายังไม่เคยกินแล้วมันดกมากมันติดง่ายด้วยแต่เนี่ยเราห่ออันนี้มันคือห่อช้าใช่รุ่นแรกนั่นเอาน้ำล้างๆหน่อยเนี่ยน้ำเอาที่มาแต่เนี่ยเวลามันติดจนเป็นช่อๆแล้วไม่สลัดปลูกที่หลังโยธยางหลังนี่นะต้นโตไวแล้วดกด้วยห่อไปหลายลูกแล้วแต่กินคือมันห่อช้าแล้วมันเสียไปหลายลูกไม่ได้กินจริงๆจังๆสักทีอ่ะเฉาะเลยจ้ะเฉาะเลยนะจ้ะโอ้เนื้อแน่นอ่ะปุ๊บบิดหน่อยลองดูเดี๋ยวล่วงในคลิปเนี่ยเราเวลาเราผ่าฝรั่งมันล่วงเกิน 50% ในคลิปเนี่ย ชิ้นแรกชุบอู้แดงเป็ดบอกด้วยรสชาติเป็นไงเป็นไงครับก็อโยธยาเนื้อมันแน่นกว่าแดงอโยธยาเดี๋ยวเรามีอโยธยาพร้อมกินเหมือนกันแน่นกว่าใช่ไหมแล้วรสชาติเพราะว่าแล้วแต่คนชอบติดฝาดปะไม่ฝาดไม่ฝาดขอชิมบ้างจ้ะนี่ก็จะให้ชิ้นหน่อยหน่อยฮะทัดเฮ้ยแต่หวานนะเขากลายเป็นชอบฝรั่งไอ้ลูกแดงผลแดงไปแล้วเขาว่าฝรั่งลูกแดงผลแดงมันไม่รู้อ่ะมันรู้สึกมันไม่เหมือนฝรั่งอ่ะมีความเป็นเบอร์รี่เนื้อมันแน่นถ้าเทียบเหมือนหงจ้วนเนาะแล้วก็แดงอิตาลีมันหงปลาเผืออืมดูสีเอ๊ะทำไมที่มันแดงทั้งผลอย่างเงี้ยเนื้อมันไม่เหมือนฝรั่งเหรออืมขอชิ้นนึงเอาละเด็ดมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเดินเลยไปอโยธยาเลยก็ได้อืมเอาไปเทียบนะอืมรู้จักคั่วมันเหนียวแล้วจริงใช่อืมเนี่ยดูดิเนื้อมันแบบมันไม่เหมือนฝรั่งแน่นแน่นเราขอตัดไปที่มันแต่จริงๆมันแก่ยังดูยากเหมือนกันนะแต่เขาว่าก็แก่แล้วล่ะเออแต่เขาชอบฝรั่งลูกแดงเฉยเลยกลายเป็นอุ้ยนี่ไงปลูกไว้เยอะเลยเนาะปลาเยอะป่ะเดี๋ยวไปดูโยธยากันทำไมมาดูว่ามันคือฝรั่งจินตนาการสูงหับตากินนั่นโน่นลูกนู้นดูแดงเลยสีเป็นยิ่งรวยเกือบสุกเกินรออ๋อผิวมันใช่ปะอืมไม่รอเมียมาเนี่ยเล่นไปแล้วไม่ได้ชอบอันนี้ออกไหมเออเขาว่ามันสุกว้าวเนี่ยมันเป็นเม็ดมันจะผุกว่าเนาะเนื้อมันจะแบบมันโฟมันโฟมกว่าอืมสุกสุกอ่ะรอคุณภรรยานี่แหละเลยไม่กินคนละสไตล์ค่ะคือสังเกตเนี่ยเบาเหมือนโฟมมองมาเคี่ยวกับผ้าใหญ่ๆเนื้อเนื้อมันเป็นมันโฟมรสชาติคล้ายกันถ้าใครชอบเนื้อแน่นอ่ะก็เป็นสีสังเกตชอบเนื้อฟูแดงอยุธยาเนาะเนี่ยสีอะไรก็เหมือนกันเนาะสีคล้ายกันเลยสีสังเกตจะดูแน่นแต่แดงอยุธยาเม็ดจะน้อยกว่าสีสะเก็ดเม็ดจะเยอะกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนี่หกโปรผู้จัดการอะดูมีลูกอื่นหนึ่งดูดิ
ต้นเนี้ยใบเยอะจัดเกือบตายดีเขาเด็ดออกใบเยอะเกินไปนี่พวกนี้อีกลูกนี้เซตถ่ายสวยๆจองไว้ก่อนโอ้ยลูกนี้สวยกว่าอีกนี่บะเริ่มเลยดูดินี่ก็ได้ห่ออีกหลายรุ่นนะลูกนี้เบกเลยไปถ่ายพวกนี้ชาเดี๋ยวเราจะเริ่มตอนขยายไปแปลงนู้นเพิ่มกิ่งมันสวยอันไหนอร่อยกว่าหรือคนละแบบนะคนละสไตล์นะแต่รสชาติก็โอเคใกล้เคียงกันแต่เรื่องรสสัมผัสอ่ะแล้วแต่คนชอบมันแน่นครับยันนี่มันจะเหมือนจะนิ่มฟูแต่มันไม่ได้นิ่มนะมันคือกรอบแบบนางจะไม่กินผลเขียวไส้แดงแล้วอ่ะใช่ไหมโอเคครับก็พาชิมมันถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ต้อมด้วยเดี๋ยวไปดูแตงโมกำลังงามผ่าให้ดูพร้อมกันเลยแล้วกันไหนได้ไหมเออก็แต่จริงข้างหน้าแก่กว่าแต่ก็ได้แล้วล่ะเออไปไอ้นี่ตรงนู้นก็ได้อันนี้ค่อยมาถ่ายรูปบ้างก็ได้โอ้นี่ถั่วทิพย์เยอะนะเนี่ยต้องอัดน้ำทีๆหน่อยนะเนี่ยช่วงนี้ร้อนจัดเริ่มโหเยอะว่ะต้องเปิดน้ำบ่อยขึ้นช่วงนี้ร้อนนะครับแต่ดีนะเราปลูกขึ้นค้างแบบนี้มันไอ้นี่ด้วยเขาเรียกอะไรดินหน้าดินมันไม่ได้โดนแดดโดยตรงอ่ะใช่จ้ะแกะลวดแกะได้ปะเขาถือให้ปะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารหมาใช่ป่ะเด็ดออกมาไหมล่ะว้าวดูดิสวยดูดิหูลูกสวยมากอ่ะรับออเดอร์ได้เลยนะเนี่ยหูแดงเป็ดแดงมากเป็นไงครับรสชาติอร่อยชิมบ้างสิไม่ให้ชิ้นใหม่ด้วยนะมันยังสวยเลยอ่ะโอ้รสจัดมากอ่ะเป็นยังโมที่รสเขาจัดเลยอร่อยอร่อยป่ะเอาครับเก็บได้อีกเยอะเนาะที่หอมไม่ทันกันเพียบเลยโหแก่เต็มเลยว่ะต้องเก็บเช้าขึ้นข้อดีอย่างของปลูกขึ้นค้างนี่คือหน้าร้อนเนี่ยมันไม่ค่อยนี่เหมือนน้ำมันแห้งไวแห้งช้ากว่าทางอื่นเหมือนไม่มาโอเคครับหาดูฝรั่งในส่วนครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ